ต่บ้านนั้นดื้อชะมัดเลยไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเนี่ยสวัสดีโรคภูมิแพ้หลายคนกำลังผจญกับโรคนี้อยู่แต่น้อยคนที่จะรักษาอย่างจริงจังมาทำความรู้จักและหาวิธีอยู่ร่วมกับโรคสุดฮิตนี้กันสวัสดีโรคภูมิแพ แต่นางสร้อยมันร้ายค่ะที่มันล้มเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนค่ะมันต้องวางแผนเอาไว้ล่วงหน้านงรู้ค่ะเพราะว่านงเรียนมาว้าเรียนมาแกจะพูดไอ้ลูกจะคิดมากทำไมเนี่ยฮะนางสร้อยมันเป็นแค่คนใช้ตาวายไม่ตาตับไปเอามันหรอกแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงคะคุณแม่บอกตรงๆเลยนะคะแค่มียายลิต้ากิ๊กเก่าเนี่ยมาโผล่เย้ยดาถึงที่ดาก็เจ็บใจจะแย่แล้วค่ะถ้ามีเรื่องหนังสร้อยขึ้นมาอีกคนนะคะบอกเลยค่ะวันดาได้เอาแตกตายแน่ค่ะคุณแม่แล้วลูกดาจะเอายังไงลูกบอกแม่มาเดี๋ยวแม่จัดตาขอคิดก่อนนะคะอ้าวคุณสุนทรสวัสดีครับสวัสดีเห็นว่าไปดูงานที่จีนมากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนน่ะก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคุณอนวัฒน์เลยแต่พอกลับมาถึงก็ได้ข่าวว่าคุณอนวัฒน์ป่วยพอดีเหมือนกันอ๋อวายมันผมหมายถึงคุณอนวัฒน์นะครับไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่เป็นลมเท่านั้นเองคุณอนวัฒน์เขาป่วยบ่อยนะครับป่วยบ่อยงั้นเหรอใช่ครับก็ตั้งแต่สมัยที่เรียนด้วยกันแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกครับขอตัวก่อนนะครับเชิญครับพูดตรงๆนะผมว่าคุณควรที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปสักหน่อยดีกว่าไหมนั่นสิครับผมว่าอย่าเพิ่งวางมือเลยครับทำไมล่ะครับหรือว่าคุณไม่มั่นใจในตัวลูกชายผมไอ้เรื่องการทำงานมันฝึกกันได้นะครับแต่เรื่องสุขภาพนี่สิมันจะไม่ไหวแล้วนะครับ
นั่นสิครับเป็นผู้บริหารแต่3วันดี4วันค่ายแล้วจะทำงานกันยังไงระบบไม่รวนไปหมดเลยเหรอครับผมก็ได้ยินข่าวลือเรื่องลูกชายผมมาบ้างนะแต่นั้นลูกชายผมผมย่อมรู้ดีว่าเขาเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนถ้าเขาไม่ไหวเนี่ยผมไม่กล้าเขาทำงานหรอกครับแต่ถ้าบริษัทคู่แข่งเชื่อผมทนาคุณสุนทรถึงผมจะรักลูกผมแต่ผมก็มีความรับผิดชอบต่อบริษัทมากพอถ้าเขาไม่ไหวเขาทำงานไม่ได้เนี่ยผมไม่ดันทุรังให้เขาทำงานหรอกครับจะให้อนงมาทำงานที่นี่เหรอคะใช่ค่ะพี่หญิงวันดาเห็นว่าที่บ้านคุณหญิงป้าคนอยู่กันเยอะนะคะแต่ว่าคนรับใช้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ยังไม่เยอะอีกเหรอคือดูแล้วทุกคนดูมีงานล้นมือกันหมดค่ะถ้าได้อนงมาช่วยแบ่งเบาภาระอีกแรงน่าจะดีกว่านะคะแต่ว่าคนรับใช้ที่บ้านนี้ก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วนะจ๊ะฝองแก้วเนี่ยเขาก็เป็นแม่บ้านคอยดูแลบ้านทั้งหมดเลยอ๋อยกับปูเป้เนี่ยก็เป็นคนทำความสะอาดมินเนี่ยก็เป็นคนขับรถแล้วก็ดูแลสวนไปด้วยส่วนแม่สร้อยเนี่ยเขาก็เป็นแม่ครัวถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะก็คงไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่วายกลับมาอยู่ที่นี่แล้วถ้ามีคนรับใช้เพิ่มอีกสักคนก็น่าจะดูแลพี่วายได้ดีกว่านะคะใช่ค่ะคุณพี่อนงนี่เขาเป็นคนขยันมากเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาผ่านงานมามากค่ะและไว้ใจได้ค่ะส่วนเรื่องเงินเดือนคุณพี่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวน้องกับลูกดาเนี่ยจะจัดการให้เองค่ะเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าคุณทิพย์กับหนูดาเห็นควรพี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าอนงเนี่ยเขาเป็นคนสนิทของหนูดาไม่ใช่เหรอจ๊ะโอ๊ยไม่เป็นไรเลยค่ะคือว่าที่บ้านดาก็มีคนใช้อีกหลายคนนะคะถ้าอนงทำงานที่นี่จะได้ดูแลคุณหญิงป้ากับพี่วายได้มากขึ้นดาก็ยินดีมากๆเลยค่ะน้องจ๋าอยู่ที่นี่ก็ช่วยดูแลคุณวายให้ดีๆล่ะจะได้ไม่ต้องมีใครมาเสนอตัวทำหน้าที่ที่ไม่ใช่ของตัวเองอีกค่ะคุณหนูดาคุณหญิงนะคุณหญิงไม่น่ารับยายอนงเข้ามาทำงานเลยอ่ะเกลียดขี้หน้ามันคราวที่แล้วนะเกือบจะตบกันตายน้องอูเป้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินคนจากหน้าตาสิจ๊ะบางทีเนี่ยน้องนงเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้คนดีก็ได้เอาอีกอันได้ไหมอันได้ไหมไปแล้วสำนักหน้าพูดก็พูดนะคุณดาเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้มั่นกับคุณวายนะยังวุ่นวายขนาดนี้โอ๊ยไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าแต่งงานแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านจะวุ่นวายขนาดไหนใช่สิขนาดไหนก็ไม่สำคัญหรอกโว้ยหน้าที่ของคนใช้คือต้องรับใช้นายได้ทุกประเภทห้ามบ่นค่ะแต่พูดก็พูดเถอะอยากรู้จริงๆว่าคุณดาฝากหนังนั่นให้มาอยู่ที่นี่ทำไมเดายากเลยล่ะป้าใครพูดกันในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันเลยนะฉันว่าจับตาดูนางสร้อยกับอีนางหน้าวอกิ๊กเก่าพี่วายให้ดีมีอะไรให้รีบรายงานฉันทันทีเลยนะไม่ต้องห่วงนะคะคุณหนูดานั่นมันงานหลักของนงเลยค่ะโดยเฉพาะนางสร้อยนงจะจับตาดูมันทุกฝีก้าวถ้ามันเข้าใกล้คุณวายอีกนงจะขัดขวางมันทันทีแล้วอยู่ที่นี่ก็ทำตัวให้มันดีๆล่ะอย่าให้คุณหญิงมาถอนหงอกฉันได้ได้ค่ะคุณทิพย์นงจะทำหน้าที่ของนงให้ดีที่สุดค่ะคุณรัตนาครับผมอยากได้เอกสารผลประกอบการย้อนหลัง20ปีข้อมูลโรงงานบัญชีแล้วก็รายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับโรงงานของเรานะครับจัดให้ผมด่วนเลยขอบคุณครับค่ะคุณวายแล้วนี่มีแค่นี้เหรอครับยังค่ะว่าแต่คุณวายจะให้เอาเข้ามาตอนนี้เลยหรือเปล่าล่ะคะเอามาให้หมดเลยครับทำอะไรของแกวะอ
เยอะขนาดนี้แกจะอ่านหมดหรอวะไม่ไหวก็ต้องไหววะฉันไม่อยากให้ใครมาเมาว่าฉันเป็นผู้บริหารอ่อนแอทำงานไม่ได้เรื่องนี่แกคิดมากเรื่องข่าวพวกนั้นใช่ไหมเนี่ยแกจะไปคิดมากทำไมมันแค่ข่าวเมาส์เปล่าวะแกเป็นถึงลูกชายเจ้าของบริษัทยังไงตำแหน่ง CEO มันก็ต้องเป็นของแกอยู่แล้วเฮ้ยแต่ฉันไม่อยากได้ชื่อว่าขึ้นมาได้เพราะบารมีของพ่อนะเว้ยถ้าฉันจะมาอยู่ตำแหน่งเนี้ยฉันควรจะต้องมีคุณสมบัติที่มากพอถ้ามีอะไรฉันช่วยก็บอกแล้วกันแล้วนี่ของใครทำไว้อะฉันทำไว้กินเองแหละไม่ใช่ของคุณๆเขาหรอกแกอยากจะลองชิมไหมล่ะอร่อยนะเออชิมเลยค่ะอร่อยอร่อยไม่ใช่แค่แกงจืดที่อร่อยนะจ๊ะฉันเองก็อร่อยสะบือ นี่เสร็จมองแล้วยังไม่ตั้งโต๊ะอีกเหรอไหนบอกเป็นพวกมืออาชีพไงไม่ได้เรื่องถ้าอยากให้เสร็จไวๆก็ต้องช่วยกันทำแต่ต้องใช้มือทำนะไม่ได้ใช้ปากฉันมาทำงานรับใช้คุณท่านกับคุณวายไม่ได้เป็นคิกข้าของคิกข้าอ่ะแกพูดอะไรหมายความว่าสิอย่าลืมนะว่าฉันไม่คนของคุณหนูดาคนที่จะมาเป็นนายหญิงของที่นี่ให้ได้เป็นก่อนสิโอเคก็ได้ไปแล้วซะทำไมเอาจะเข้ามาสิฉันว่าอย่ามีเรื่องกันให้คุณหญิงไม่สบายใจเลยน่าอ๋อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเจ้านายไม่สั่งสอนแกว่าคุณหนูดาเหรอก็แล้วแต่จะคิด อย่าคิดว่าพวกแกมีกันหลายคนแล้วฉันจะกลัวนะเว้ยอ้าวแล้วเอาไงเออมาดิเข้ามาตัวหรอโอ้โหมาตัวนี่มีอะไรกันเหรอฮะเสียงดังโวยวายไปได้กำลังสอนงานอานงอยู่พอดีค่ะบังเอิญนงว่างๆนะคะก็เลยอยากจะมาช่วยงานในครัวเออก็ดีเหมือนกันนะเห็นคุณทิพย์กับหนูดาบอกว่าอานงเนี่ยมีฝีมือในการทำอาหารไม่ใช่ย่อยเลยนะมาช่วยกันนี่ปอฝ้ายเขาจะได้เบาแรงได้ค่ะนงจะพยายามสุดฝีมือเลยค่ะตอแหละงั้นมือนี้ลองให้อานงแสดงฝีมือดูสักมือแล้วกันนะคะดีดีขอบใจนะจ๊ะวันนี้อยากพักอยู่พอดีเลยเนาะวุ้ย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 เดี๋ยวฉันต้องไปซักผ้าให้คุณหญิงอ้าวฉันก็มีดูดฝุ่นที่ห้องคุณท่านอุ้ยบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแกสองคนจะทิ้งฉันแบบนี้ได้ยังไงพวกแกต้องอยู่ช่วยฉันฉันมาทำงานรับใช้คุณท่านกับคุณวายไม่ได้มาเป็นขี้ข้าของขี้ข้าบายอ๋อแล้วนี่ก็ของพวกฉันห้ามยุ่งฝากไว้ก่อนเลยขี้ข้าอยากจะให้เธอทำอาหารไปส่งให้คุณวายที่ออฟฟิศได้ไหมใหญ่ซอยอ่ะมันเสนอตัวทำอาหารไปให้พี่วายถึงที่บริษัทเลยค่ะฉันเนี่ยเธอต้องสายหัว